Wrap Up12:08 น.พลตำรวจเอกศิวราถกบึ้มกรุงครั้งแรกยันส่งสำนวนคดีฟ้องผู้ต้องหาทันครบฝากขังจ่อฟันก่อการร้ายมั่นใจหลักฐานสาวถึงผู้บงการได้12:29 น.พุทธิพงษ์เผยผลโหวตฝ่ายรัฐบาลแพ้2รอบไม่ใช่ปัญหาเชื่อว่าจะไม่กระทบกับการโหวตกฎหมายสำคัญในสภา12:37 น.รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเผยปีนี้ชัดขึ้นค่าแรงขั้นต่ำอยู่ระหว่างศึกษาข้อมูลก่อนมีผลเดือนกุมภาพันธ์2563 12:40 น.กรมการขนส่งทางบกเดินหน้าเข้มงวดตรวจสอบกลุ่มมิจฉาชีพหลอกลวงประชาชนแอบอ้างรับทำใบขับขี่ช่วงเดือนตุลาคม2561ถึงเดือนกรกฎาคม2562จับได้139รายล่าสุด12:51 น.กกต.ลงพื้นที่ตรวจความพร้อมเตรียมการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นจังหวัดยะลาพร้อมฟังบรรยายสรุปรายงานผลการดำเนินงานเกี่ยวกับการเลือกตั้งที่ผ่านมาIN News Wrap Up